มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวอกหักตื่นเช้ามารอใส่บาตรก่อนบอกให้หลวงพ่อช่วยเทศนาให้หนูฟังด้วยฟังแล้วจับใจมากเรียกก็เป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะหลังได้มีหญิงสาวออกมาโพสต์คลิปผ่านทาง Instagram ส่วนตัวว่าตนเองนั้นอกหักก็เลยหาที่พึ่งทางใจโดยการตื่นเช้ารอใส่บาตรจากนั้นได้บอกหลวงพ่อว่าตนเองได้อกหักช่วยเตือนสติหน่อยหลวงพ่อก็เลยได้สวดให้พรพร้อมกับให้คำสอนไปว่าเขาไม่ใช่ของเราเดี๋ยวของเราก็มาซึ่งชาวเน็ตนั้นได้ฟังแล้วก็อมยิ้มตามนะคะงานนี้ทางด้านเจ้าของคลิปได้มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าคนรักใหม่มากี่โมงคะสาวอกหักตื่นเช้ามารอใส่บาตรก่อนบอกหลวงพ่อช่วยเทศนาให้หนูฟังด้วยฟังแล้วจับใจมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ